ได้เกิดเหตุชายวัยกลางคนค่ะถอดเสื้อมีผ้าพันคอสีแดงแล้วก็สะพายกระเป๋าหนังนะคะขึ้นป่วนเวทีพลังงานสร้างสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นจะขึ้นไปเป็นประธานเปิดงานเพียง2นาทีค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะชายคนดังกล่าวเดินขึ้นไปบนเวทีพลังงานสร้างสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนที่กระทรวงพลังงานจัดขึ้นณลานกิจกรรมเทศบาลเมืองชุมพรอำเภอชุมพรก่อนที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นจะเดินทางไปเปิดงานเพียง2นาทีค่ะจากนั้นชายคนนี้ได้นำกระดาษ A4 ซึ่งถืออยู่ในมือเนี่ยขึ้นมายกไหว้ผู้ที่นั่งอยู่ในงานก่อนที่จะเริ่มพูดแต่ก็ถูกตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในงานขึ้นมาคุมตัวให้ลงออกจากเวทีไปแล้วก็พาเดินออกไปด้านนอกเวทีค่ะอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีใครระบุได้ว่าชายคนดังกล่าวนั้นเดินขึ้นเวทีด้วยจุดประสงค์อะไรหรือว่ามีอาการทางจิตประสาทหรือไม่ค่ะ1. วันนี้เชิญครับ